สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนะครับก็ปลายสัปดาห์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับก็อากาศช่วงนี้ก็เย็นเย็นสบายๆนะครับถ้าใครที่อยู่ทางภาคเหนือนี่ผมว่าน่าจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะแล้วก็ปลายเดือนนี้ผมก็จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยนะครับก็น่าจะได้พบอากาศเย็นๆบ้างนะเยี่ยมเลยนะปีนี้หนาวดีนะครับก็ล่าสุดนะครับก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเนาะวัคซีนโควิดนี่ก็เป็นที่ที่แบบเขาเรียกว่าในโลกใบนี้แบบตั้งตารออ่ะมันเป็นอะไรที่ตั้งตารอนะก็ออกมานะครับเป็นของบริษัทไฟเซอร์กับไบโอเทคเขาแบบร่วมมือกันนะครับเขาทดลองในคนถึงประมาณเกือบ 50,000 คนน่ะ 43,500 คนนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีผลที่ดีถึง 90% นะในการที่จะป้องกันเชื้อโควิดคราวนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าเอ้ยมันมีข้อรายละเอียดที่เราจะต้องรับทราบก่อนนะประมาณสัก7ข้อแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดีใจจนเกินไปหรือว่าอะไรที่มันมากเกินไปเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังอยากที่จะให้ยังระมัดระวังตัวกันอยู่เพราะว่าก็ยังมีโอกาสติดแต่ประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่มีการระวังป้องกันที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับเพราะเราก็ติดน้อยจริงๆก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเคครับ7ข้อที่ท่านควรจะรู้นะครับข้อแรกเลยเคยมีการใช้วัคซีนรูปแบบนี้มาก่อนไหมบอกไม่มีนะครับอันนี้เป็นวัคซีน RNA นะครับเป็นแบบการทำรูปแบบใหม่ล่าสุดนะครับไม่เคยใช้วัคซีนแบบนี้ในมนุษย์มาก่อนเพราะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าผลิตแบบพิเศษอะเอางี้แล้วกันอย่าไปลงลึกเลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคซีนแบบแรกแบบเนี้ยที่จะใช้ในมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีระยะทางอีกยาวไกลอะเนาะโอเคข้อที่สองเนี่ยใครนะครับที่จะได้คิวนะเป็นคนได้รับคนแรกๆเลยนะครับเขาแบ่งกันอย่างนี้นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณ BBC นะครับเป็นของตัว BBC เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขาก็ได้ลิสต์มาให้ผมก็อ่านมาแล้วก็ย่อยมาให้ฟังนะครับคือตามหลักการเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกเลยคือผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในบ้านพักคนชราเนี่ยได้อันดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วคนที่ได้รับคนสุดท้ายคือใครคือคนปกติที่อายุน้อยกว่า50ปีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยน่ากลัวเกี่ยวกับเชื้อโควิดเด็กๆนี่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยแสดงอาการซะด้วยซ้ำนะครับข้อที่3ที่ต้องรู้นะครับฉีดได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่หมายถึงว่าวัคซีนตัวนี้มันออกมาแล้วใช่ไหมแล้วฉีดได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าประมาณคริสต์มาสเนี่ยจะได้ฉีดนะครับได้ฉีดวัคซีนตัวนี้แต่ต้องบอกงี้ฮะว่ามันช่วงแรกอ่ะคงยังมาไม่ถึงไทยหรอกเพราะว่าการขนส่งเนี่ยยากมากต้องขนส่งด้วยอุณหภูมิลบ80องศาแล้วก็ประเทศไทยก็คงไม่ใช่ประเทศแรกๆที่ได้เพราะว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่จะได้ประเทศที่ติดเชื้อเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่4ที่ต้องรู้ครับภูมิคุ้มกันของวัคซีนตัวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะยังไม่รู้ครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องฉีดกระตุ้นทุกปีก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะอยู่ได้หลายปีก็ได้เพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ใหม่จริงๆนะครับอ่ะข้อที่5ครับที่จะต้องรู้อีกนะครับถ้ามีวัคซีนตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราเลิกล็อกดาวน์เลยได้ไหมไม่ต้องล็อกดาวน์เลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่ต้องใส่มงใส่แมสแล้วพอกันทีนะครับบอกว่าไม่ใช่ใช่เร็วๆนี้ฮะเพราะว่ากว่าที่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็คือว่าทั้งโลกใบนี้ 80-90% ต้องมีภูมิอ่ะนะก็คือต้องได้รับวัคซีนกับทั้งโลกเพราะว่าทั้งการผลิตเอ่ยทั้งการขนส่งเอ่ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับผมว่าก็คงเป็นหลักปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงยังต้องระมัดระวังตัวเป็นก็คือทำแบบนี้แหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสมากก็คือดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับก็คือถ้าไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์น่ะแล้ววัคซีนที่ออกมามันจะใช้ได้เปล่าก็ต้องตอบว่าการกลายพันธุ์ของวัคซีนอะไม่ใช่การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เป็นธรรมดาเหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่เนาะโอ้โหกี่สายพันธุ์ก็ไม่รู้เนี่ยผมก็รอฉีดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดเนี่ย น่าจะออกเดือนนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆโดยวัคซีนเนี่ยเวลามีการพัฒนาเวลาเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยมักจะง่ายกว่าตอนที่เราโดยหลักการนะมักจะง่ายกว่าตอนที่เราคิดค้นมันขึ้นมาใหม่มันเหมือนว่ามันมีแล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะง่ายกว่าแบบคิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปว่าถ้าถ้ามันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์แล้วแบบตายแน่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายครับมีเพียงบริษัทไฟเซอร์อย่างเดียวเหรอที่ทำได้บอกว่าไม่ใช่นะฮะตอนนี้มี12ชนิดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็กำลังทยอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะมีบริษัทเดียวมีน้อยมีไม่พอนะครับก็ให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย